สวัสดีครับกลับมาพบบทวิเคราะห์ทางเทคนิคประจำเช้าวันที่17พฤศจิกายน2558สรุปข่าวแล้วก็แนวโน้มราคาทองคำประจำวันนะครับเรากลับไปดูภาพรวมทางเทคนิคในเช้านี้กันนะครับภาพรวมทางเทคนิคในเช้านี้นะครับหลังจากที่ราคาได้มีการดิ่งตัวขึ้นไปเมื่อช่วงเช้าของวันวานนะครับราคาก็ได้ขึ้นไปทดสอบแถวๆบริเวณ 1,098 เหรียญนะครับซึ่งถือว่าเป็นแนวต้านของเราด้วยนะครับเมื่อวานนี้นะครับหลังจากที่ไม่สามารถที่จะผ่านไปได้นะฮะราคาก็ได้ลงมาทดสอบนะครับก็ยังมีความเป็นไปได้นะฮะราคาอาจจะมีการทำจุดนิวโลครั้งใหม่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าการทำจุดนิวโลครั้งใหม่ในรอบถัดไปนั้นนะฮะก็ยังคงแนะนำนะฮะให้นักทุนถือเข้าซื้อสะสมนะครับเนื่องจากว่าราคาจะเกิดสัญญาณที่เป็น bullish divergence นะครับดังนั้นเนี่ยบริเวณแนวรับนะครับ 1,075 เหรียญ 1,070 เหรียญประมาณนี้นะครับก็ยังเป็นแนวเข้าซื้อที่น่าสนใจนะครับในกรณีที่ราคามีการปรับตัวลดลงอีกครั้งหนึ่งนะครับระหว่างวันนะครับราคาอาจจะมีลักษณะของการดีดตัวขึ้นในลักษณะของการรีบาวนะครับแต่การรีบาวนั้นก็ยังทำได้ไม่ไกลนักนะครับหากราคาไม่ผ่านแนวต้านนะฮะให้ระวังในเรื่องของแรงเทขายลงมานะครับหากมีการปรับตัวหรือแรงเทขายลงมาในครั้งถัดไปนะฮะก็แนะนำให้นักลงทุนสะสมนะฮะสะสมเข้าซื้อนะเมื่อราคาต่ำกว่า 1,080 เหรียญลงมานะครับนะเมื่อราคาต่ำกว่า 1,080 เหรียญลงมาแล้วนะครับเป็นแนวที่น่าเข้าซื้อสะสมได้แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อนักทุนเห็นการดีตัวขึ้นระหว่างวันนะครับราคายังไม่ผ่าน 1,095 เหรียญนะครับหากราคายังไม่ผ่าน 1,095 เหรียญขึ้นไปเนี่ยต้องระวังเรื่องของแรงเทขายด้วยนะครับในย่านนี้นักทุนอาจจะต้องเล่นตามกรอบที่ให้ไว้นะฮะในแต่ละวันนะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูแนวรับแนวต้านประจำวันกันนะครับแนวรับแนวต้านประจำวันนะครับแนวต้านแรก 1,091 เหรียญนะครับแนวต้านที่2 1,098 เหรียญแนวต้านที่3 1,110 เหรียญนะครับส่วนแนวรับแนวรับแรก 1,079 เหรียญนะครับแนวรับที่2 1,070 เหรียญแล้วก็แนวรับสุดท้าย 1,065 เหรียญนะครับก็ยังคงแนะนำให้นักลงทุนซื้อขายตามกรอบนะครับสำหรับวันนี้ขอจบการรายงานแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ